ระราชวังฤดูร้อนหรืออีเหอหยวนเป็นหนึ่งในพระราชวังสำคัญของจีนโบราณที่ยังคงเหลือเป็นหลักฐานความยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดจากอดีตทั้งในเรื่องของความมหัศจรรย์สถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยมือมนุษย์และยังเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ผลงานศิลปะที่ยาวนานของประเทศจีนพาลลาจะพาไปชมพระราชวังมรดกโลกณกรุงปักกิ่งแห่งนี้พร้อมๆกันค่ะพระราชวังฤดูร้อนตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยนห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ15กิโลเมตรมีพื้นที่รวมกว่า 3.08 ตารางกิโลเมตรซึ่งนอกจากอาคารพระราชวังที่ได้รับการก่อสร้างอย่างสวยงามแล้วในพระราชวังฤดูร้อนก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างและงานศิลปะที่สวยงามทรงคุณค่าอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบคุนหมิงหรือภูเขาว่านโซ่ซ่านรวมกันกลายเป็นทัศนียภาพอันงดงามขึ้นชื่อดังที่ปรากฏจากบันทึกประวัติศาสตร์จีนก็ได้ชี้ให้เห็นว่าบริเวณอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมจากเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงแต่การก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นพระราชวังสำหรับตากอากาศอย่างจริงจังมาเริ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงคือช่วงเวลาประมาณคริสตศักราช1750ค่ะโดยในการก่อสร้างนี้มีการขุดและขยายขนาดสระที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และเชื่อกันว่าดินที่ได้จากการขุดขยายนี้ได้นำไปวางถมกันและกลายเป็นภูเขาที่อยู่คู่กับพระราชวังชิงอีมานับตั้งแต่ตอนนั้นค่ะต่อมาพระราชวังชิงอีได้รับความเสียหายหลายครั้งจากเหตุการณ์รุกรานและสงครามกับชาติตะวันตกตลอดสมัยราชวงศ์ชิงแต่ขณะเดียวกันนั้นก็ได้รับความสำคัญและได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูอยู่เสมอโดยเฉพาะในสมัยของพระนางซูสีไทเฮาซึ่งพระนางโปรดปรานสถานที่แห่งนี้มากรวมถึงได้มีการเปลี่ยนชื่อพระราชวังจากพระราชวังชิงอีหรือชิงอีหยวนมาเป็นพระราชวังอีเหอหยวนและมีบทบาทอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชวังสำหรับแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนอันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังฤดูร้อนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนั้นพระราชวังฤดูร้อนก็ยังคงได้รับความเสียหายเนื่องจากสงครามอีกครั้งกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและความวุ่นวายทางการเมืองของจีนยุติลงพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการประกาศคุ้มครองและอนุรักษ์เป็นที่แรกๆในฐานะสมบัติชาติของจีนก่อนจะได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีคริสตศักราช1998กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนและได้ทำหน้าที่ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยค่ะหากจะพูดถึงความสวยงามและเอกลักษณ์ของพระราชวังฤดูร้อนอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนค่ะเกินครึ่งของพื้นที่คือทะเลสาบคุนหมิงอันยิ่งใหญ่ที่แม้จะถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์แต่ความสวยงามและความลึกของทะเลสาบแห่งนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทะเลสาบธรรมชาติแห่งใดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศของทะเลสาบคุนหมิงอย่างเต็มอิ่มสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากของทะเลสาบหรือเลือกล่องเรือในทะเลสาบได้โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ 60-120 หยวนต่อชั่วโมงตามแต่ขนาดของเรือและจำนวนที่นั่งบนเรือค่ะนอกจากทะเลสาบคุนหมิงอันยิ่งใหญ่แล้วภายในพระราชวังฤดูร้อนก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างสวยงามที่สำคัญและทรงคุณค่าอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสะพาน17โค้งซึ่งเป็นสะพานที่ถูกสร้างมาพร้อมกับการขยายทะเลสาบและได้ชื่อว่าเป็นสะพานในพระราชวังจีนที่ยาวที่สุด
อีกทั้งเสาบนสะพานยังประดับด้วยรูปปั้นสวยงามที่ไม่ซ้ำกิริยาบถกันอีกด้วยเวลาที่ซูสีไทเฮาจะมาขอฝนที่ศาลเจ้าก็จะต้องเดินทางผ่านสะพาน17โค้งแห่งนี้ด้วยค่ะภายในพระราชวังฤดูร้อนยังมีงานสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่ออย่างช้างหลางเป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในสวนของพระราชวังจีนซึ่งสร้างขึ้นมาในสมัยเดียวกันกับสะพาน17โค้งและทะเลสาบคุนหมิงโดยระเบียงนี้มีความยาวถึง728เมตรและบริเวณระเบียงยังถูกประดับด้วยภาพเขียนสีสวยงามเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับทิวทัศน์บ้านเมืองและผู้คนจากจิตรกรฝีมือเอกในอดีตให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลินตลอดเส้นทางค่ะนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ผลงานศิลปะประติมากรรมที่พลาดไม่ได้อย่างเรือหินอ่อนที่นอกจากจะมีความสวยงามน่าตื่นตะลึงแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของการถกเถียงในปมประวัติศาสตร์จีนที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ตราบจนทุกวันนี้กล่าวกันว่าเรือหินอ่อนของซูสีไทเฮาสร้างจากงบประมาณของกองทัพเรือชาวจีนโทษว่าทำให้กองทัพเรือไม่แข็งแกร่งจึงพ่ายแพ้ญี่ปุ่นโดยชาวจีนเรียกเรือลำนี้ว่าเรือของคนโง่ค่ะและไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือบริเวณภูเขาหรือโนนว่าโซ่สร้างเนินดินที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากการขยายของทะเลสาบคุนหมิงโดยบนเนินนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิงอันล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นหอสูงซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสักการะพระโพธิสัตว์หรือห้องโถงอันกว้างใหญ่ที่เคยเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงวันพระราชสมภพของซูสีไทเฮาและจากบนเนินแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบคุนหมิงอันสวยงามได้อีกด้วยค่ะนอกจากที่กล่าวมาแล้วภายในพระราชวังฤดูร้อนก็ยังเต็มไปด้วยสถานที่มีความสำคัญอีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเมืองจำลองที่สร้างเลียนแบบย่านการค้าโบราณในเมืองซูโจคลังเก็บสมบัติ 3,600 ปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งจนถึงราชวงศ์ชิงตำหนักที่กวงซีฮ่องเต้ถูกกักขังและอื่นๆอีกมากมายพระราชวังฤดูร้อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมความสวยงามได้ทุกวันตลอดปีโดยมีช่วงเวลาเปิดให้บริการต่างกันไปตามฤดูกาลคือฤดูการท่องเที่ยวช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนตุลาคมประตูใหญ่ของพระราชวังจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6:30 น.ไปจนถึง 20:00 น.ส่วนฤดูการอื่นๆประตูใหญ่จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.ไปจนถึง 19:00 น.และอัตราค่าเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือบัตรผ่านทั่วไปสำหรับผ่านประตูพระราชวังฤดูร้อนและเที่ยวชมความงามของสิ่งก่อสร้างต่างๆมีราคาประมาณ30หยวนต่อคนและบัตรผ่านแบบเหมาพิเศษซึ่งนอกจากจะเที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนได้แล้วยังสามารถเข้าชมแกลเลอรี่และส่วนจัดแสดงต่างๆทุกส่วนของพระราชวังฤดูร้อนได้ด้วยราคาจะอยู่ที่ประมาณ60หยวนต่อคนค่ะในแต่ละฤดูกาลความสวยงามของพระราชวังฤดูร้อนก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นความงามจากใบไม้เปลี่ยนสีหรือสีขาวโพลนของหิมะแต่ในช่วงฤดูหนาวกิจกรรมล่องเรือในทะเลสาบอาจจะไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งโดยช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมถือเป็นช่วงที่พระราชวังฤดูร้อนจะมีเสน่ห์งดงามชวนชมมากที่สุดค่ะได้รับชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อนกันไปแล้วไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าเหตุใดที่นี่
จึงเป็นสถานที่ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดปรานมากในอดีตติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ